ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2022และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูผู้ช่ำชองในเรื่องความรักคริสศิรวัตรนุ้ยสุจิราป๋องกับพลและดีเจอ๋องค่ำคืนนี้เหล่ากูรูต้องช่วยสาวโสดที่เคยมาเป็นปรัชนีในรายการมาแล้วแต่ไม่ถูกเลือกแต่ความน่ารักของเธอทำให้คนดูเรียกร้องให้เธอกลับมาอีกครั้งเวลาเราเจอหนุ่มหล่อตูมจะให้ฉายาว่าเป็นช้างเผือกแต่สำหรับบีตูมให้เป็นพายเผือกเกี้ยวฝั่งเพชร31กันหลับโอ้โหที่สุดใช้หัวใจใช้หัวใจคุณบีเป็นสาวสวยตรงสเปคไหมใช่ค่ะแต่ก็เสียดายที่เราจะไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์แค่นั้นเองภาพพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะบีณหทัยเดชผลเป็นที่ปรึกษาด้านการขายให้กับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะที่ยังโสดอยู่เพราะว่าคนที่เข้ามาจีบเราอะค่ะบางทีก็เข้ามาจีบเล่นๆเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยบางคนก็เข้ามาคุยระยะหนึ่งแล้วก็หายไปหรืออีกแบบนึงอะค่ะก็คือการที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเธอดูเพอร์เฟกต์เกินไปเราก็เลยแบบไม่กล้าจีบดูเป็นคนเข้าถึงยากคุยยากเขาก็เลยขอไม่จีบเราดีกว่าเหมือนคล้ายๆที่มาเป็นปรัชนีในรายการหนุ่มโสดเขาก็ไม่เลือกเราเขาตรงสเปคกับผมทุกอย่างแต่ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับแบบหายกว่าผมหายกว่าผมหายกว่าผมแต่จริงๆแล้วอะค่ะหนูไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์เลยหนูเป็นคนที่ติดดินแล้วก็ธรรมดามากๆทุกวันนี้ก็คือกินข้าวราดแกงทุกวันนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเดินตลาดนัดไม่ใช้ของแบรนด์เนมไม่เข้าห้างหรูก็คือเป็นคนที่ธรรมดามากๆคนนึงเลยค่ะคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาส่วนตัวบีเป็นคนขี้อ้อนเวลาอยู่กับแฟนชอบแบบสกินชิปชอบอยู่ใกล้ๆเขาขอแตะตัวนิดนึงก็ยังดีคนที่จะเข้ามาไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เลยค่ะเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ใกล้ๆกันในวันที่เราต้องการพลังบวกแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอคนคนนั้นเลยค่ะแต่ว่าบีก็ไม่เคยปิดใจเลยนะคะบียังรอใครสักคนที่จะมาใช้ชีวิตธรรมดาแล้วก็มีความรักที่เป็นพลังบวกให้แก่กันฝากทุกคนเอาใจช่วยบีด้วยนะคะสวัสดีครับและสาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณบีงานพรีเมียมมากนะเป็นสาวโสดที่เคยมาเป็นปรัชนีของเราในเทปสเปเชียลซึ่งเทปนั้นแม่นุ้ยก็เป็นกูรูอยู่ด้วยงานดีถึงขนาดว่ากูรูมะตูมนะฮะมอบฉายาเป็นช้างเผือกงาทองฝังเพชรให้เลยเอาจริงๆปกติมะตูมก็ไม่เคยเชียร์ผู้หญิงขนาดนี้ออกหน้าออกตาเนี่ยขนาดเราไม่อินผู้หญิงเลยนะมองอย่างเงี้ยดีสวยสะดุ้งลูกเอ๋ยคือทุกคนต่างบอกว่าสวยอ่ะกูรูทุกคนเชียร์ผู้หญิงคนนี้นะแต่ปรากฏว่าไม่ถูกเลือกซะอย่างนั้นเลยเพราะว่าเพราะอะไรนะครั้งนั้นคือสาวโสดที่ถูกเลือกเขาดันมีความสัมพันธ์ครั้งหลังกับหนุ่มโสดเขามีไม้เด็ดและที่สำคัญเนี่ยคือเพอร์เฟกต์ซะจนหนุ่มโสดของเราอ่ะไม่กล้าเลือกคือไม่กล้าเอื้อมสูงเกินไปสูงเกินไปทำไมอย่าน้องเขาสูง190 200เมตรไม่ใช่ไม่ได้สูงอย่างนั้นคือน้องก็เลอค่าเกินกว่าจะเอื้อมถึงค่าหลังจากเทปออกอากาศไปเราจึงรีบดึงตัวเธอกลับมาเป็นสาวโสดในวันนี้เพราะว่าไม่ใช่อะไรกลัวเธอจะไม่โสดเดี๋ยวนะน้องบีบอกเลยว่าลูกแม่ก็ดีนะคะดีแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่อันนี้ลูกชายคนแรกนี่พี่ชายคนโตครับอะไรเนี่ยพี่แม่แปลกมากโทษนะลูกชายคนโตโตกว่าแม่อีกพี่ชายคนโตใช่ครับพี่ชายคนโตครับของพ่อของแม่อีกทีนึงเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะวันนี้คริสวิรวัฒน์อาจจะต้องใส่แว่นตาดำนิดนึงครับเพราะว่ากระจกตาอักเสบกระจกตาอักเสบเขาเจอแสงมากไม่ได้เขาไม่ได้แอคนะฮะจริงๆเขาเป็นแค่เด็กที่ติดเกมคนหนึ่งเท่านั้นเอง
เอ้าวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นสาวสวยของเราถามเลยดีกว่าน้องบีสเปคหนูเป็นยังไงลูกไม่ได้ให้ความสำคัญกับภายนอกรูปร่างหน้าตาไม่จำเป็นใช่ค่ะใช่หนูมองว่าสุดท้ายแล้วว่าทัศนคติมันสำคัญที่สุดไม่ได้ให้ความสำคัญกับรูปร่างภายนอกเลยเหรอใช่ไม่มีเลยใช่ไหมแต่แล้วอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบสนใจผู้ชายคนนึงเราจะมองทัศนคติของเขาค่ะใช่เพราะตัวบีเองอ่ะมองโลกในแบบทัศนคติเชิงบวกมากกว่าชอบคนมองโลกในแง่ดีชอบคนที่มีความคิดแบบแนวความคิดบวกเท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะจากที่เราทีมงานเราฟังว่าจริงที่เขาไม่มีสเปคเพราะเคยตั้งสเปคไว้แล้วปกติแฟนต่อมานี่คือไม่มีใครตรงตามสเปคเลยสักคนใช่ค่ะเพราะสุดท้ายเรามองความสบายใจที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวลองมาดูว่าหนุ่มคนไหนเนี่ยที่จะมีทัศนคติเชิงบวกหรือว่าเป็นผู้ชายที่มีแบบแนวความคิดมุมมองดีๆที่ทำให้สาวสวยของเราเนี่ยปิ๊งไปได้โอ้โหอันนี้ยากเหมือนกันนะยากต้องค่อยๆมาเรียนรู้กันไปเลยนะเอ้าขอให้โชคดีในวันนี้นะฮะประจำที่ได้เลยครับโอ้ยสวยมากนะโชคดีสวยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีชายหนุ่มคนไหนที่เข้าตาสาวโสดและกูรูของเรากันบ้างถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ5หนุ่มมาได้เลยคุณก้องว้าวสีเข้มสีเข้มโอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้เฮ้ยว้าวคุณก้าวตัวเล็กก็ดูตัวเล็กคุณโต๊ดไปไปไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหเยอะมากเยอะมากแผงสอนหลายชั้นเลยหลายชั้นเลยคุณบิ๊กเฮ้ยอันนี้เดินและคุณโอมและนี่คือชมหน้าของเราในวันเราในวันนี้เอาละเรามาเริ่มรู้จักชายหนุ่มคนแรกกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับบอสแสงคุณก้องกันเลยสวัสดีครับผมก้องเป็นนักการตลาดออนไลน์ครับผมเป็นผู้ชายสายแฟชั่นครับชอบซื้อเสื้อผ้ามากด้วยครับเทรนด์แฟชั่นแบบไหนมาแรงผมไม่เคยพลาดเลยครับสายแฟชั่นผมแต่งตัวได้ทุกแนวและผมรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้แต่งตัวออกจากบ้านครับแต่พอพูดเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะพอพูดเราแบบจะติดเสื้อผ้ามีหลายแนวหลายไซส์ต่างจากผมที่มีแค่คุณคนเดียวนะครับเสื้อผ้าอยู่ในตู้ส่วนเนื้อคู่ก็คือคุณให้โอกาสผมนะครับตอนเดินออกมาหันหาพี่ป๋องเลยเฮ้ยพี่ยังไงอ่ะสบตาเลยมีอะไรแปลกๆมีอะไรแปลกๆนี่อย่ายิ้มให้พี่แบบนั้นการยิ้มแบบนี้มันเหมือนกับการสาดน้ำมันเข้ามาในกองไฟมันจะทำให้ไฟรุกส่งจูบให้ดีเจอ๋องหนึ่งทีฮะไม่เอาอ๋องเอา
าทิ้งไปอย่าไปเอาสิอย่าไปทับสิทำยังไงดีอ่ะต้องแปลกหน้าทิ้งไปมันอยู่ในมือแล้วทำยังไงดีอ่ะทำไงอ่ะทำไงกินไปไหนเลือกไม่ได้เก็บไว้ก่อนไม่ทิ้งด้วยเอาสดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสดเลยคือกล้องอะถ้าที่กล้องเดินออกมากล้องก็จะมีความแบบหักข้อมือนิดนึงอะใช่ไอตรงนี้แหละที่มันเป็นอะไรที่แบบมันบ่งบอกอะไรบางอย่างแต่ว่าแบบถ้ากล้องไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มองหญิงกล้องจะเป็นผู้ชายที่น่ารักนะใช่แล้วผู้หญิงสมัยนี้เราจะชอบเพราะว่าอะไรคุณกล้องครับยิ้มหวานให้แม่หนุ่ยอีกทีนึงฮะอุ้ยเฮ้ยเขาน่ารักเดี๋ยวเราต้องลองดูเขาต่อไปก่อนนะดูก่อนโซดเลยใจอ่อนดีก่อนเหมือนแบบเหมือนเขาหลุดกันไปแล้วสติสตางค์หรือเปล่าผมว่าผมควรจะดูสติเขาดีกว่านะครับอย่างที่เมื่อกี้นุ้ยพูดว่าคือไอ้การหนึ่งคือบิดข้อมือล่ะแล้วตอนเดินเมื่อกี้เขาแบบแขนมันแนบลำตัวขามันหนีไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำไมหนูนึกถึงเพนกวินน่ะตอนเอาว่ากล้องจริงชอบเขานะเพราะหน้าตาเขาน่ารักมากแต่ห่วงเรื่องแบบไม่มองหญิงไม่มองหญิงเลยอ่ะแล้วป๋องดึงสติไว้ก่อนตอนที่เดินมาตอนแรกอะครับก็แอบรู้สึกว่าไม่มองหญิงเหมือนกันทุกคนเลิกลักเลยนะใช่ครับก็เลยก็มีแล้วมีความหวาน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 ครับหวานหวานนานะคิดลองเดินแบบกล้องซิหักข้อมือนิดนึงหักข้อมือนิดนึงแล้วหักข้อมืออันนี้ตลกแล้วเดี๋ยวเพนกวินก็ทำท่าเดียวกันนะถ้าป๋องลองทำซิฮะโอ้อันนี้ดูหน้าเป็นห่วงเราดูตามนั้นเพนควีนนี่ผีจีนจ้ะผีจีนนี่จีนมาเป็นกองก่อยเลยผมว่าผมขอดึงสติว่าไม่มองหญิงไว้ก่อนครับไม่มองหญิงเลยแบ่งออกเป็นสองทีมนะฮะทีมโสดกับทีมไม่มองหญิงนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับว้าสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงนะครับ 47% ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะแต่โสดก็ตามมาติดๆเหมือนกันนะ 40% และมีเจ้าของอีก 13% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมาดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณโตสกันเลยฮะโอ้อาทิตย์หรอสวัสดีครับผมโตสเป็นจิตรกรครับผมชอบวาดภาพตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะผมชอบจินตนาการครับภาพวาดที่ผมชอบวาดจะเป็นแนวภาพวาดจิตรกรรมไทยร่วมสมัยครับผมลายเส้นจะเป็นลายสวัสดิ์แล้วก็เป็นลายกระหนกครับที่มาผสมผสานกันงานส่วนใหญ่ที่ลูกค้าให้ผมวาดจะเป็นแนวภาพมงคลครับและองค์พระองค์เทพไว้บูชาครับตอนแรกผมก็วาดภาพเฉยๆครับแต่พอสวดมานานผมก็เริ่มอยากจะบูชาเกี่ยวกับความรักแล้วครับเขาบอกบูชาความรักแล้วจะสมหวังวันนี้ผมขอสมหวังกับคุณได้ไหมครับบูชาไว้ใช้กับสายมูแต่ I love you ไว้ใช้กับคุณให้โอกาสผมนะครับอันนี้น่าสนใจดีนะน่าสนใจผมรู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจเพราะว่าการที่จะวาดรูปอะไรแบบนี้ได้อะแล้วเป็นเกี่ยวกับองค์เทพด้วยครับเขาต้องมีความใจเย็นและแต่วาดเสร็จเขาก็เดินไปเตะหมาเลยนะ อย่าพึ่งดูสวนทางไปหน่อย เลยคิดว่าคนนี้น่าสนใจครับถ้าขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมได้เลยขอไปโสดเลยครับโสดไปก่อนเลยอ่ะโอ้โหไปดีเฮ้ยส่วนตัวผมชอบเขานะคือผมว่าคนนี้น้องบีครับบอกเลยว่าแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนออกมานะไม่คิดว่าทำงานศิลปะด้วยเมื่อกี้อ๋องก็บอกให้ดูแบบแบดดูแบบแบดคนนี้แบดร้ายนักร้องอะไรเงี้ยหรือเปล่าเขาเปิดมาโอ้โหทำงานศิลปะเฮ้ยเชียร์เหมือนกันเห็นด้วยกับคริสโสดเหมือนกันโสดไปเลยอ่ะดูแล้วแบบเฮ้ยด้วยงานที่เขาทำอ่ะเขาจะโสดหรอเขาจะต้องมีครอบครัวหรือเปล่าก็ไม่แน่นะก็เลยดึงไว้ก่อนนิดนึงแม้ว่ายิ้มจะมีเสน่ห์โต๊ดมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะเขาทำงานศิลปะจริงเขาคิดบวกจริงแต่บวกคืออะไรรู้ป่ะอะไรจะเอาไงเพราะเผื่อเขาอาจจะมีมุมติสคือมีมุมแบบพร้อมบวกตลอดแล้วเจ้าชู้ตัวพ่อเลยนะดูจากการพูดของเขานะเขาจะมีคารมคมคายที่แบบใช้ศิลปะเนี่ยมาหลอกล่อเขาบอกบูชาความรักแล้วจะสมหวังวันนี้ผมขอสมหวังกับคุณได้ไหมครับเลยมีความรู้สึกว่าขอ
มีเจ้าของครับมีเจ้าของเลยฮะเอาแบ่งออกเป็นสองทีมแล้วคุณผู้ชมฮะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 51% แต่มีเจ้าของก็ไม่น้อยนะ 37% นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องโฟกัสอยู่เหมือนกันนะฮะและไม่มองหญิงอีก 12% ด้วยกันมาที่ชายหนุ่มท่านต่อมากันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสของคุณโอมกันเลยถ่ายรูปเหรอสวัสดีครับผมโอมเป็นช่างภาพครับโอ้ยนี่ก็เซอร์ไพรส์เนี่ยภาพที่ผมถ่ายคือภาพถ่ายสถาปัตยกรรมครับล่าสุดผมได้ส่งภาพขึ้นไปประกวดและได้รับรางวัลภาพถ่ายสถาปัตยกรรมระดับโลก ผมใช้เวลานานกว่าจะได้ภาพที่ดีที่สุดต้องรู้จักมุมกล้องรู้จักสภาพอากาศเวลาที่ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของภาพก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับ ภาพถ่ายผมใช้เวลานานแต่ผมได้สบตาคุณแป๊บเดียวผมก็ตกหลุมรักคุณแล้วครับกล้องคือคาเมล่าส่วนคนที่ผมตามหาก็คือคุณให้โอกาสผมนะครับดูเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆ อะไรก็ได้ อันเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งแล้วคุณสมบัติดีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นช่างภาพแล้วคือเขาเก่งด้วยอ่ะแต่แบบนี้จะโสดจริงเหรอครับแม่เขาจะหลุดรอดมาได้เหรอฮะเขาก็อยู่แต่ตึกไงเขาก็ถ่ายแต่สถาปัตยกรรมไงลูกพี่หนูต้องไม่จับผิดพั้มเพื่อนนะคะพี่ออกโมโหแล้วนะคะเออเชียร์อ้าวเพราะว่าชอบตอนที่เขาแบบเขาเท่เขาถือเลนเขาเท่โสดไปเลยอะทำไมวันนี้ถึงคิดไม่เหมือนแม่เลยนะคือผมว่าหน้าตาเขาก็ดีด้วยผู้หญิงน่าจะชอบสาวกรี๊ดแน่นอนสาวกรี๊ดแน่นอนอะไรเงี้ยได้รางวัลระดับโลกมาได้แล้วผลงานมีรางวัลด้วยเขาไม่ว่างลูกเขามัวแต่ถ่ายรูปตึกเอาไปส่งชิงรางวัลระดับโลกแม่โกรธอะไรอ่ะผมว่าเขาเป็นของดีซึ่งเชื่อว่าของดีในยุคนี้ไม่น่าเหลือแล้วไม่น่าเหลือผมว่าเขามีเจ้าของแล้วครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะนี่คือเห็นต่างคือตอนเดินออกมาตอนแรกอ่ะนี่คือเด็กเนิร์ดแน่ๆเล่นเกมแน่ๆแต่พอ VDR ขึ้นมาปุ๊บคือแบบเฮ้ยทรงกันข้ามแล้วเป็นลุคที่แบบพลังบวกของแท้จ้ะนี่มีความอบอุ่นมีความคิดบวกคนคิดลบถ่ายรูปอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฉันจะบอกให้คนเนี้ยโสดจ้ะโสดไปเลยอ่ะคือถ้าโอนี้นะเกิดเขาไว้คราวมาเหมือนในวิทยานะโหโคตรเท่เลยอ่ะเขาคือพี่กวาง AB Normal เลยเขาคือพี่กวางเลยไม่ควรโกนคราวจริงแล้วคิดว่าเขาไม่มีแฟนแล้วเหรอครับเฮ้ยเด็กนี่นะโทษนะป๋องถ้าป๋องไม่เหลือคิดป๋องจะไม่เหลือใครแล้วนะในวงการเนี้ยคิดแบบนุ้ยกับอ๋องดีกว่าเลิศโสดโสดไปเลยอ่ะ3โสดนะ1มีเจ้าของครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 45% แต่มีเจ้าของก็ไม่น้อยนะ 39% ไม่มองหญิงอีก 16% ด้วยกันมาดูที่ชายหนุ่มท่านต่อมาดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสของคุณบิ๊กกันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเชฟเหรอสวัสดีครับผมบิ๊กเป็นเชฟทำขนมหวานครับตอนนี้ผมเป็นเชฟขนมหวานอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งครับและเคยแข่งขันเกี่ยวกับรายการทำขนมหวานจนคว้าแชมป์มาครับที่เรื่องมาเป็นเชฟขนมหวานก็เพราะว่าตัวขนมหวานเนี่ยต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดเมนูที่ผมชอบทำนะครับก็คือตัวเค้กส้มฉุนครับผมจริงๆแล้วส้มฉุนก็คือเป็นของว่างของคนโบราณครับแต่ว่าผมเนี่ยได้เอามาดัดแปลงแล้วก็ทำให้มันทันสมัยมากขึ้นครับการทำขนมหวานมันเป็นการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดแต่ต่อจากนี้ไปผมขอใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิตคุณได้ไหมครับเมนูส้มฉุนมีไว้คลายร้อนแต่ถ้าได้ผมไปอ้อนรับรองคุณจะรักให้โอกาสผมนะครับเชฟของหวานดีนะดีเก่งนะคือพูดตรงๆเลยนะจะเชื่อผมก็เชื่อเดี๋ยวเชื่อว่าผมยกป้ายนี่มาทุกคนอีก3คนต้องตามมาแน่ๆอ้าวเชิญครับโอ้ไม่พูดเงี้ย
เราจะคิดเหมือนกันก็ได้ไม่ผิดแน่นอนสามสถานะนี้นะเชื่อว่ามีเจ้าของมีสาที่เป็นไปได้มากที่สุดเป็นเชฟมีแฟนระหว่างที่ทำเมื่อกี้ขนมอ่ะเชื่อว่าแฟนอ่ะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมวัตถุดิบให้คิดว่ามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะบิ๊กจะหลอกใครก็ได้แต่บิ๊กจะหลอกพี่ไม่ได้ไม่ฉันพูดเลยนะเขาพยายามจะเอาแบบความขี้เล่นเนี่ยมากลบความหวานของเขาไว้พี่ขอพูดเลยนะและมั่นใจมากด้วยว่าบิ๊กอะไม่มองหญิงจ้ะไม่มองหญิงเลยอะรอยยิ้มของเขาตอนที่อยู่ใน VTR มันตั้งหิดจ้าใช่มันทำให้แบบเฮ้ยหรือว่าเฮ้อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะในใจอ่ะมันหลายจุดเกินไปก็เลยไม่มองหญิงไปก่อนนะบีไม่มองหญิงไปเลยอ่ะแอบมีความรู้สึกว่าเขาต้องมีแฟนแล้วแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าไม่อยากตามไอ้ป๋องเอ้ยไม่ใช่โทษพ่อโทษไม่เหลือแล้วนะคุณสอนลูกดีๆหน่อยคุณเป็นแม่ยังไงสอนลูกยังไงเนี่ยไม่เหลือแล้วสอนลูกยังไงไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วก็เลยแอบมีความรู้สึกว่ายังเชื่อว่าเป็นผู้ชายได้อยู่ครับได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายจริงๆนะก็เป็นของดีอีกหนึ่งคนไงเก็บไว้ก่อนดีกว่าโสดครับตอนนี้นะคุณบิ๊กของเราติด3สถานะเลยฮะ1โสด1มีเจ้าของและอีก2ไม่มองหญิงด้วยกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โหผู้ชมในสตูดิโอส่วนใหญ่คิดคล้ายคริสนะฮะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 62% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 20% และมีเจ้าของ 18% เอ้ามาที่ใจหนุ่มท่านต่อมาดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสของคุณก้าวกันเลยสวัสดีครับผมก้าวเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโลจิสติกแห่งหนึ่งครับนอกจากทำงานแล้วผมเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆด้วยครับ Good morning students today we will be learning about ที่มาเป็นติวเตอร์เพราะผมเรียนจบปริญญาตรีและโทจากประเทศอังกฤษเลยอยากนำความรู้ด้านภาษามาสอนให้กับน้องๆต่อครับโอเคครับนักเรียนวันนี้เราจะมาฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับตอนสอนผมจะเน้นให้เด็กๆทำกิจกรรมสนุกๆด้วยและให้รางวัลเขาเพื่อให้การเรียนไม่เครียดเกินไปครับไปเรียนที่อังกฤษผมได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาแต่วันนี้ผมมาตามหาเจ้าของหัวใจนะครับภาษาอังกฤษต้องเรียนรู้แต่ถ้า I love you ต้องทำยังไงให้โอกาสผมด้วยนะครับผมว่าเขาน่าจะมีทัศนคติที่ดีมากๆแน่ๆเลยครับแล้วก็เป็นถึงระดับกรรมการขนาดเมื่อกี้พูดสโลแกนความรักนะเหมือนมาพูดสโลแกนบริษัทมากกว่าภาษาอังกฤษต้องเรียนรู้แต่ถ้า I love you ต้องทำยังไงให้โอกาสผมด้วยนะครับแต่ก็เชื่อว่าต้องเป็นคนที่ใจดีมากๆแน่ๆครับเพราะว่าเวลาเจอเด็กๆอะไรเงี้ยต้องมีความใจเย็นสุดๆเลยด้วยครับผมเชื่อมั่นว่าโสดอ่ะผมเก็บไว้อีก1คนโสดไปเลยอ่ะพี่ชอบ1คุณสมบัติของผู้บริหารเนี่ยคือเขาจะต้องแบบเวลาเขามีลูกน้องเนี่ยคือตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเขาจะแบบสุขุมแล้วก็รอบคอบ อันเนี้ยเป็นคนที่อยากฝากฝังน้องของเราเนี่ยให้เขาดูแลน่าสนใจดูยิ้มเขาซื่อมากเลยนะถ้ามาแนวซื่อดูแล้วกิจกรรมค่อนข้างเยอะไม่น่าจะมีครอบครัวน่าเก็บไว้คุณก้าวโสดค่ะโสดไปเลยสองโสดแล้วคนที่สอนหนังสือเด็กได้เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีแบบความใจเย็นมากเป็นคนคิดบวกในขณะเดียวกันเห็นซื่อๆแบบนี้ข้างในเนี่ยมีทั้งความเป็นผู้นำในขณะเดียวกันอ่อนโยนงุ้งงิ้งทำเสียงแมวใส่เราได้ที่บอกเลยนะของดีจะต้องเก็บไว้ก่อนโสดครับโสดไปเลยอ่ะผิดไปหมดเลยว้ายสามคนที่มองเลยแบบว่าคนละเรื่องเลยว้ายคนที่เป็นผู้บริหารขนาดนี้รับแบบว่ามีจิตเมตตาไปสอนเด็กสอนหนังสือแบบนี้เขามีภรรยาแล้วต้องดีเขามีภรรยาแล้วไม่น่ารอดนะมีเจ้าของ 100% มีเจ้าของไปเลยอะสำหรับคุณก้าวของเรานะได้ไป3โสดกับ1มีเจ้าของนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับอุ๊ยเฮ้ยบ้านะทำไมอะ
สูงสุดตอนนี้อยู่ที่ไม่มองหญิงครับ 41% นะฮะและรองลงมาโสด 34% และมีเจ้าของอีก 25% เอาล่ะกูรูครับตอนนี้เราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วถึงช่วงเวลาที่พวกคุณทุกคนนะฮะจะต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกการประเทศให้กับใครหรือไม่นะฮะถ้าพร้อมแล้วจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่าบิ๊กไงก็ไม่ใช่ผู้ชายอยู่แล้ววะด้วยความคิดเองเดี๋ยวก่อนประเด็นคือบีอะไม่ชอบใครไม่ชอบตนผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี่มีหลายเสียงหลายชื่อที่เราเอ่ยกันขึ้นมาแต่มีหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเป็นของดีซะเหลือเกินจนกลัวว่าความคิดเห็นของเราอาจจะไม่ตรงกับ B ได้และเราต้องการเก็บคนนี้เพื่อให้ B ได้ดูในรอบต่อไปนั่นก็คือขอมอบปีกนี้ให้กับ9ครับมอบปีกกลับมาให้กับคุณ9ครับทีมงานครับเชิญนำปีกกลับมาให้ไปมอบให้กับคุณ9ด้วยเลยฮะขอบคุณค่ะคือกลัวว่าเขาจะโดนตัดทิ้งเหรอใช่ก็เลยตัดสินใจมอบปีกกามาเทพให้กับคุณก้าวไว้ก่อนนะฮะป้องกันกลัวว่าเขาจะโดนตัดทิ้งในรอบนี้นะฮะและแน่นอนครับคุณก้าวครับได้รับปีกกามาเทพขอแสดงความยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเชิญนะตอนนี้ครับเราเหลือชายหนึ่งอยู่4ท่านด้วยกันนะฮะและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีคุณบีครับ4คนตรงนี้ตัดสินใจดีๆใครกันที่คุณคิดว่าเขาไม่โสดแน่ๆตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับพร้อมนะฮะและในหนุ่ม4คนนี้คุณบีจะตัดใครออกจากกลุ่มครับคุณโตสค่ะขออนุญาตตัดคุณโตออกจากกลุ่มครับเอาแล้วคุณโตครับเตรียมตัวเปิดเผยแท้เชิญเลยฮะหนูกลัวเขาทำงานศิลปะทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้เรากลัวเขาจะอยู่แต่กับภาพมากกว่าอยู่กับเราใช่กลัวเขาต้องใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเขาสถานะไหนฮะหนูว่าเขามีเจ้าของอ่ะชุบไปกันมาฮะมีเจ้าของนะฮะยืนยันครับมีเจ้าของครับคิดว่ามีเจ้าของนะฮะสองท่านคิดว่าโสดนะมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณโต๊ะครับวันนี้นะครับสาธุครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงงานนะครับอันนี้เป็นงานที่ผมทำเองทุกชิ้นครับผมเฮ้ยเหรออันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันชิ้นแรกครับผมค่ะค่ะชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่าผู้ชายสุดหล่อครับผมโอเคนะอันนี้พร้อมจะดูหรือยังครับพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเอากลับบ้านเอากลับบ้านเอากลับบ้านผมขอนะครับไปนะครับเป็นภาพชิ้นที่2ครับชิ้นนี้มีผลงานที่ชื่อว่านางในฝันครับว้าวพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเกือบนี้ครับเกือบนี้ครับนางขายขำครับนางขายขำผิดชื่อผิดชื่อกระดุ้งเลยอันนี้เป็นงานชิ้นที่ผมทำตั้งใจทำมาประมาณ3ปีครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องเอามาออกรายการนี้ครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจดูมากชิ้นนี้ที่มีชื่อว่างานศิลปะเลยเจอแล้วสถานะของคนเอาแล้ว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 ยังไงเปิดเลยเปิดเลยมีเจ้าของแน่เลยอ่ะเปิดเปิดพร้อมนะครับรับสามห้องนะครับสามสองหนึ่งในวันนี้ถ้าคุณบีสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอาหารจีนขอแนะนำห้องอาหารไดนาสตี้โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพภายในร้าน
ตกแต่งสไตล์ห้องอาหารแบบจีนดั้งเดิมให้ความรู้สึกหรูหราและอบอุ่นด้วยโทนไม้สีเข้มสำหรับเมนูอาหารเป็นอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับแบบชาววังมีบริการทั้งติ่มซำนานาชนิดไปจนถึงอาหารสุดพิเศษแบบวอล์กฟรายและเมนูอาหารแบบตุ๋นรสชาติอร่อยแบบโฮมสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างหมูแดงซุปเสฉวนหรือข้าวผัดหยางโจวนอกจากนี้ยังมีเมนูของหวานแนะนำอย่างบัวลอยน้ำขิงและแคนตาลูปสาคูเย็นอีกด้วยถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารจีนและต้องการสัมผัสทั้งรสชาติและบรรยากาศแบบฉบับจีนต้นตำรับห้องอาหารไดนาสตี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณบีเลือกตัดคุณโตสออกเพราะคิดว่าคุณโตสมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับว่าได้ออกมาเหมือนลูกภาพมากอันนี้เป็นงานชิ้นที่ผมทำตั้งใจทำมาประมาณ3ปีครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องเอามาออกรายการนี้ครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจดูมากชิ้นนี้ที่มีชื่อว่าชื่อว่าสถานะของโตสมีเจ้าของแน่เลยอ่ะพร้อมเดี๋ยวพร้อมนะครับนับต่างพร้อมกันครับสามสองหนึ่งหกใครทายถูกเลยอะอึ้งไปเลยคุณโต๊ดไม่มองเย่คือแบบว่าดูไม่มีใครดูเขาออกเลยไม่รู้เลยนะคุณโต๊ดครับมีแฟนหรือยังฮะตอนนี้ยังไม่มีครับโสดได้3ปีแล้วครับโสดมาได้3ปีอุ๊ยทำไมโสดนานขนาดนั้นคุณโต๊ดก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเขาไม่ได้มองเราที่จิตใจครับไม่ได้มองที่จิตใจเขามองที่อะไรฮะมองที่ผมรู้เขามองที่หุ่นนะผู้ชายคนนี้ซ่อนรูปมากเลยนะใช่อยากเห็นไหมอยากเห็นโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะโชว์นิดหนึ่งได้ครับต้นจะดีใช่ไหมครับดีฮะเจอนะเจอเลยฮะโต๊ะเราต้องเปิดวาร์ปให้ตัวเองเออเอานี้เอาสูตรออกก่อนเออสูตรออกก่อนเอาสูตรออกก่อนนี่โต๊ะใครจะคิดว่านี่คือหุ่นของจิตรกรนะฮะหนึ่งสองสามว้าใครที่ดูรายการเราอยู่สนใจชายหนุ่มคนนี้เป็นจิตรกรหุ่นแซ่บนะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดนะฮะเปิดวาร์ปไปเลยสวัสดีครับบททดสอบของเราในวันนี้ง่ายๆฮะจะเป็นการ Dance Battle เดี๋ยวมาดูลีลาของหนุ่มจิตรกรกันได้เห็นเลยแล้วช่วงนี้นี่เรียกได้ว่ากระแสของ The Star กำลังมาแรง Dance Battle ของเราในวันนี้นะฮะจะมาในธีมเพลงของศิลปินจาก The Star กันเลย ดูสิว่าลีลาของหนุ่มๆแต่ละคนจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไป Dance Battle กันเลยI'm gonna make you mine.
ไปแล้วกับบทกรของเรานะจะบอกได้ยิ่งฟังแบบบทเพลงจากรวมศิลปินเดอะสตาร์ยิ่งคิดถึงนะรายการนี้เรียกว่าเป็นรายการที่สร้างบุคลากรให้กับวงการบันเทิงมากมาเลยจริงและแน่นอนฮะเดอะสตาร์ตอนนี้ก็กำลังออกอากาศอยู่ด้วยนะครับก่อนหน้ารายการเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ18:00 น.วันอาทิตย์ห้ามพลาดเลยเพราะว่าการแข่งขันนี่เรียกว่ากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะมาติดตามให้ดีว่าใครการที่จะเป็นเดอะสตาร์คนล่าสุดของประเทศไทยนะฮะฝากไปด้วยกับเดอะสตาร์ค้นฟ้าขวาดาอ่ะมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับกูรูครับเริ่มต้นจากคนแรกคือส่วนตัวผมชอบหน้ากล้องมากผมว่าเป็นเด็กที่แบบน่ารักอ่ะเวลาพอเขาสนุกมันน่ารักนะเวลาเขายิ้มแย้มแจ่มใสมาดูโลกมาสดใสอ่ะผมเชียร์กล้องแล้วกันเฮ้ยกล้องหนาเชียร์เองเว้ยสดไปเลยพอเขาเต้นยิ่งค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายไม่น่าจะไม่มองหญิงแต่น่าจะเป็นผู้ชายที่ดูแบบเก๊ะเก๊ะกังกังทำอะไรไม่ค่อยถูกถ้าอย่างเงี้ยเก๊ะเก๊ะกังกังอย่างก้าวเรียกอะไรอย่างก้าวเรียกอะไรเดี๋ยวอ๋อมจะวิเคราะห์ให้ฟังแต่อย่างเงี้ยดูแบบดูแมนแล้วดูเคอะเคอะเขินเขินดูเป็นผู้ชายแบบเจ้าสำอางอ๋อมยังยืนยันว่าเขาโสดครับโสดไปเลยอ่ะสองโสดแล้วขอบคุณแบบภารกิจนี้มากที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยก้องคือผู้ชายก็ดูผู้ชายใช่พอมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายมากขึ้นน่ะเฮ้ยเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายใช่เสียดายก้องมากเลยน่าสนใจน่าสนใจไปพ่อรักยิ้มโสดโสดไปเลยประการเต้นมันชัดจริงๆว่าเขาดูเป็นผู้ชายเลยอะครับยังไงผู้ชายเต้นไงไหนคริสเต้นให้ดูหน่อยมั้ยดนตรีป่ะเฮ้ยได้ได้เฮ้ยได้ลูกเรามันได้นะแม่นะได้เราได้จริงถ้าผมคือตอนนี้ผมมีคนที่ผมเชียร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอมุ่งเลยดีกว่าโจมตีไปเลยนะโจมตีเลยมีเจ้าของแล้วครับมีเจ้าของไปเลยฮะเอาละตอนนี้ถึงกล้องเราได้ไป3โซนกันมีเจ้าของนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาโอ้โสดสูงมากครับ 52% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 25% และมีเจ้าของอีก 23% ด้วยกันอ่ะท่านต่อมาคุณโอมคนนี้เขาเป็นผู้นำยกเล็กๆนำจังหวะเมื่อกี้ถ้าสังเกตนะไม่เข้ากับจังหวะเลยแต่ว่าด้วยความที่อยากเชียร์อยากเชียร์นะโอมโสดค่ะโสดเหรอเลยฮะพอเขาเต้นน่ารักมากเราเห็นว่ามันมีความพยายามและความจริงใจมากอยู่ในนั้นโอมเราเชียร์โอมมากเราจะเลือกสถานะอื่นไม่ได้หรอกโสดครับโสดไปเลยอ่ะสองโสดแล้วผมว่าท่าเต้นที่เขาเต้นน่ะเป็นท่าเต้นที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ต้องไปเฝ้าแฟนที่ผับอารมณ์เพราะแบบเราอาจจะแบบไม่ได้สันทัดแต่แฟนเราอยากไปแล้วเพื่อนแฟนจูงไปอ่ะที่เป็นเพื่อนไหนเป็นเพื่อนไหนแต่คือถ้าไปกับแฟนแล้วเพื่อนๆแฟนเขากำลังเอนจอยแล้วเรามายืนนิ่งๆอ่ะก็ไม่ได้มันก็ดูไม่น่ารักไงอยากบ้างนิดๆหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้อยู่เหมือนกันครับผมขอคิดว่าเขามีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะนี่เห็นด้วยคิดว่าผมว่าอาจจะมีแฟนแล้วก็มีสิทธิ์ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะแบ่งออกไป2ทีมเช่นเคยฮะทีมโซกับทีมมีเจ้าของนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาโอ้โหสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 53% นะฮะรองลงมาคือโสด 38% โสดก็ไม่น้อยนะและไม่มองหญิงอีก 9% ด้วยกันอ้าวท่านต่อมาคุณบิ๊กบิ๊กเนี่ยนะด้วยความที่เขาเนี่ยมีความแพรวๆเขามาแล้วเขาแบบมีความใจจอยเนาะจอยจนรู้สึกว่าจอยแบบไม่สนใจสาวสวยของเราใช่เราไม่ได้จอยธรรมดานะจ๊ะจอยอะไรฮะจอยทีสเกิร์ตจ้ะเราไม่ใช่จอยธรรมดานะจ๊ะจอยจ้ะจอยลิลานีจ้ะแล้วไม่ใช่จอยธรรมดานะจ๊ะจอยเกมแล้วกันครับเป็นหลักเลยโอ้ไม่เคยยิ้มดีไม่เคยยิ้มดีในใจก็เลยคิดว่าบิ๊กมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยฮะเขาจอยเกินชายอ่ะการที่จะเต้นเพลงนิวจิ๋วแล้วทำอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนนี้คนเซอร์ไพรส์มากเลยนะเซอร์ไพรส์อ๋องยังคงมั่นใจว่าไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงเลยฮะตอนแรกก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะครับเอาแล้วแต่ลูกคิดสิลูกแต่ว่าพอเห็นการเต้นก็มีแววเออมันก็คิดได้สองแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อย่างว่าผมมีคนเชียร์แล้วผมโจมตีเลยโจมตีนะผมว่าเขาไม่มองหญิงแบบพี่อ๋องครับไม่มองหญิงไปด้วยเลยฮะผมว่าเขาน่ารักดีนะผมเปลี่ยนละให้โสดดีกว่า
สดไปเลยเอาสิไอ้สามสถานะเลยฮะผมไม่ชอบโสดเดี๋ยวมีเจ้าของไอ้สองไม่มองหญิงไงจะพร้อมนะผลโหวตบ้านั่นไงสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 43% นะรองลงมาไม่มองหญิง 29% และมีเจ้าของอีก 28% อ่ะทางสุดท้ายคุณเจ้าเชื่อว่าแย่งกันคอมเมนต์แน่นอนผมมาเชียร์คนนี้อ่ะผมบอกอ่ะคริสไปอ่ะคริสไปเพราะว่าผมคุยกับคุณบีแล้วว่าสิ่งที่เขามาตามหาในวันนี้เอาแบบชัดๆเลยคืออะไรก็คือท่าเต้นเพราะเมื่อกี้ก่อนนี้ก็เพราะพี่ก่อนนี้ก็ถามไปแล้วว่าสมมติว่าเราไม่รู้เลยว่ามีเจ้าของหรือว่าไม่มองหญิงเอาแค่ภายนอกเลยเขาชอบใครเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยเคือเขามาเอาด้วยข้างในจริงๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าข้างในของคุณก้าวอ่ะประทับใจผมมากที่สุดคิดว่าเขาน่าจะดูแลใครสักคนหนึ่งได้ดีมากๆเลยคิดว่าอาจจะเหมาะกับคุณบีอ้าวเชียร์เลยผมเชียร์คนนี้ผมไปโสดเลยโสดไปเลยฮะอ้าวคือออกตัวแรงเลยนี่คือไอ้การท่าเต้นแบบนี้แล้วเราก็เชียร์ก็บอกโยกเอวหน่อยเขาก็ได้แค่คือเหมือนเราดูคนเหล็กอะแต่คนเหล็กเป็นพระเอกนะแต่คนเหล็กเวอร์ชันนี้อาจจะไม่ใช่พระเอกก็ได้นะแล้วก็ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มเขาเวลาเขายิ้มเวลาเขาท่าทางต่างอะผมว่าเขาไม่มองหญิงว่ะเอาจริงแนวนั้นเหรอนะผมตีไปแนวนั้นเลยนะไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอะองบอกเลยนะบีฟังพี่นะลูกผู้ชายคนนี้นอกจากจิตใจอ่อนโยนกับเด็กมีความเป็นผู้นำระดับผู้บริหารเขายังมีความกตัญญูด้วยนะทำไมฮะเขาพาคุณแม่ไปออกกำลังกายที่สวนตอนเช้านะเลยได้ท่านี้มาเลยได้ท่านี้มาโอ้ก็ว่าคุณเข้าใจไหมดังนั้นผู้ชายคนนี้เขามีจิตใจที่กตัญญูเป็นผู้นำและอ่อนโยนอ่องยังขอเลือกว่าเขาโสดครับโสดไปเลยอ่ะสองโสดละในหลายๆครั้งที่มาแล้วคนที่ไม่ได้เปิดเผยตัวเองไม่จอยขนาดเนี้ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าฉันอยากจะเต้นอีกท่านึงแต่ถ้าเต้นท่าที่ฉันไอ้นี่ออกมาแล้วมันต้องโป๊ะมันจะโป๊ะแน่ๆมันไม่ใช่เขาอะตอนเต้นอะมันไม่ใช่เขาอะก็เลยเอาแล้วเอาแล้วไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงไปเลยเอาแล้วอะเอาละกูรู้แบ่งออกเป็น2ทีมนะทีมโสดกับทีมไม่มองหญิงนะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับเฮ้ยโอ้เฮ้ย60กว่าสูงสุดคือโสดนะฮะ 65% สูงมากเหมือนกันนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 24% และไม่มองหญิงอีก 11% ด้วยกันกูรู้ครับตอนนี้เราได้วิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4ท่านแล้วถึงเวลาที่พวกคุณต้องตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องปีกกามเทพนะฮะตัดสินใจดีๆนะครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับไม่ให้ไหมแล้วแต่แล้วแต่ไม่ให้เลยดีได้เลยดีกว่าโอเคโอเคได้ตามนั้นโอเคครับครับจะมาปิดกรรมเทพให้ใครครับขอไม่ให้ใครเลยครับยึดปิดกรรมเทพคืนฮะเรียกว่าเปิดโอกาสอย่างเต็มที่กับสาวสวยของเราได้เลือกเลยและแน่นอนนะฮะในเมื่อปิดกรรมเทพถูกยึดคืนนะฮะชายหนุ่มทั้ง4ท่านตอนนี้สามารถอยู่ในโซนที่ถูกคัดออกได้ทุกคนเลยอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีครับคุณบีครับ4คนตรงนี้ตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและนายหนุ่ม4คนนี้คุณบีจะตัดใครออกจากกลุ่มครับคุณโอมค่ะตัดคุณโอมออกจากกลุ่มเลยคุณโอมครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะมีแฟนแล้วดูจากอะไรลูกเซนอะเหมือนความเป็นตากล้องเนี่ยหนูว่าถ้าเขามีแฟนเขาจะรักจริงจังมากแล้วหนูรู้สึกว่าเขาอาจจะมีแฟนที่คบกันตั้งแต่แบบมหาลัยยาวนานอะไรอย่างเงี้ยอ้าชูป้ายขึ้นมาฮะมีเจ้าของฮะอ่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตไปนะมีเจ้าของหนูรู้ทุกคนซัพพอร์ตสาวสดมาเลยนะฮะชูป้ายตรงนี้ทุกคนชูว่ามีเจ้าของมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณโอมครับโอ้โห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 โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีการชักชวนเฮ้ยเ
และมีแอบเสียวๆนิดๆนะฮะแต่รอดไปฮะคุณโอมิเจ้าคุณเฮ้ยพวกเราเก่งมากพวกเราเก่งมากคุณโอมของเราไม่ใช่แค่มีแฟนแล้วนะฮะเขามีภรรยาแล้วฮะแต่งงานแล้วเหรอแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วครับแต่งงานมากี่ปีแล้วครับสัก2ปีแล้วครับ2ปีแล้วก็คบกันประมาณไม่นานแล้วก็แต่งงานเลยใช่ใช่ครับเกิดจากอะไรฮะผมอยากเปลี่ยนเบอร์มือถือฮะแล้วก็เลยแฟนเขาบอกว่ารู้จักหมอดูที่จะเปลี่ยนเบอร์มือถือผมก็ไปลองคุยหน่อยคือหมอดูอยู่ดีก็พูดเรื่องแต่งงานนะฮะถ้าแต่งงานมีลูกในช่วงปีนี้65ลูกออกมาตอนนี้จะรวยมากจะเป็นเศรษฐีพอแฟนคุณไปดูให้แล้วบอกเฮ้ยเขาบอกเนี่ยถ้าเธอแต่งงานแล้วมีลูกปีนี้จะดีมากใช่ครับคุณเลยหันไปบอกแฟนคุณว่าแต่งเถอะแล้วเขาอ่ะเขาก็โอเคครับแล้วก็แต่งเลยใช่ครับทำไมมันง่ายจังวะเห็นไหมล่ะพี่เกลือเขาเรียกศีลเสมอก็คือเชื่อหมอดูเหมือนกันซึ่งจริงๆหมอดูคนนั้นน่ะอาจจะเป็นเพื่อนของภรรยาซ้อนไว้แล้วซ้อนแผนไว้แล้วครับนะจริงๆแล้วแฟนเขาภรรยาเขาเนี่ยจะมาเปิดตัวด้วยนะฮะในวันนี้แต่คุณไม่ยอมให้มาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราอยากให้เขาไปขโมยดินเนอร์สักมื้อนึงครับเดี๋ยวจะส่งภรรยามาขโมยดินเนอร์ในรายการเราซึ่งผมแอบไปเห็นมาแล้วโอ้โหเป็นไงภรรยาสวยมากด้วยเอาอยากรู้ว่าภรรยาเขาเป็นใครและจะขโมยดินเนอร์เสร็จหรือเปล่าติดตามรายการเราให้ดีๆนะวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมสุขในรายการนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณโอมสวัสดีครับเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะและยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นค่ำคืนนี้มีโอกาสสูงมากที่สาวโสดของเราจะได้พบกับความรักของเธอนะฮะตอนนี้เรามีชายหนุ่มอยู่3ท่านอยู่และช่วงต่อไปนี้ครับจะเป็นช่วงซักถามฮะเริ่มต้นจากคนแรกครับคุณก้องก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณก้องก็คือคุยทีละคน อยากรู้ต้องถามครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะคุยทีละคนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีครับผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับคุยทีละคนหมายความว่าไงคะถ้าสมมุติว่าผมคบใครหรือจะเริ่มศึกษาดูใจกับใครเนี่ยครับต้องเป็นทีละคนเดียวจะไม่มีการนำผู้หญิงมาเป็นตัวเลือกใดๆครับโอ้ใช่ไหมฮะระหว่างก้องปิยะกับก้องสารัตน์คุณชอบใครผมว่าเป็นก้องห้วยไล่ดีกว่าครับชอบตรงไหนในที่สุดในตัวคุณบีคะชอบดวงตาครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณบีน่าจะหัวเราะสักนิดนึงรอยยิ้มน่ารักมากครับนี่ได้ฮะน้องบีอ่ะเขาชอบคนมองโลกในแง่ดีช่วยหัวเราะให้ดูหน่อยสิ1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวคุณก้องช่วยวิจารณ์การเต้นของคุณก้าวหน่อยค่ะอันนี้ผมขอไม่ตัดสินผู้ร่วมรายการแล้วกันครับให้เกียรติเขาดีกว่าครับนี่งั้นตัดสินการเต้นของตัวเองครับของตัวเองก็ตามสไตล์ครับเก๊ะๆกังๆครับน้องบีเนี่ยเขาชอบผู้ชายคิดบวก3 + 4 + 5 + 7ได้เท่าไหร่ครับ ส
3บวก4เป็น7บวก5ต่อไปสักเล่นครับ19ครับถ้าสามารถพาเขาไปเดทได้1วันอยากพาเขาไปที่ไหนกินอะไรฮะโอ้ขอพาไปเกาหลีเลยดีกว่าครับโอ้เป๊ะเป๊ะอยู่นะกับแฟนที่คบอยู่นี่พาไปเกาหลีกี่รอบแล้วคะแฟนที่คบอยู่ไม่มีนะครับแค่นี้พูดถึงคุณแม่นึกถึงอะไรครับพูดถึงคุณแม่พูดถึงคุณแม่รู้สึกยังไงฮะผมเหลือแต่แม่กับพี่สาวก็แม่ตอนนี้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนคือทุกอย่างในชีวิตพอผมได้พอเหลือแม่คนเดียวเนี่ยทุกนาทีที่เหลือจากแฟนเนี่ยผมจะให้กับครอบครัวจะไม่มีการไปเที่ยวกลางคืนหรือไปนั่งตามร้านเหล้าสังสรรค์จะไม่ค่อยมีครับขอบคุณครับประทับใจครับการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเขาอยู่เป็นกันไหมฮะเอออยู่เป็นกันไหมอยู่เป็นนี่หมายถึงอยู่เป็นแบบไหนครับอยู่เป็นก็คือต้องพยายามตอบทุกอย่างเพื่อให้รอดนะฮะเออไม่จริงครับผมตอบมาจากใจครับนี่ใช่นะเมื่อเวลาครับประจำที่ฮะคุณน้องฮะมันน่ารักนะมันน่ารักนะท่านต่อมานะครับคุณบิ๊กครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณบิ๊กก็คือชอบทำให้กินก็เขาเป็นเชฟอ่ะไม่รู้ทำอะไรกินอะไรก็ไม่รู้นะเชิญนะออกมาคนเดียวครับยังไงรีบไม่ต้องรีบเออหายใจลึกๆชอบทำให้กินครับเคยแอบไปกินนอกบ้านไหมแอบกินครับแอบกินนะแอบกินนะกินข้าวกินข้าวแอบไปกินข้าวเป็นคนชอบกินข้าวตอนดึกๆช่วยวิจารณ์การเต้นของก้าวหน่อยค่ะคุณก้าวเลยฮะการเต้นของเขาฮะผมว่าทุกคนมีสไตล์การเต้นของแต่ละคนครับนี่อ่ะอย่างคุณก้าวคือเขาไม่มีสไตล์ของเขาสไตล์อะไรฮะสไตล์วันสไตล์พุ่งสไตล์วันสไตล์พุ่งเป็นคนชอบเต้นเหรอครับจริงๆเคยฝึกเต้นครับเคยเรียนเต้นโอ้เคยเรียนเต้นด้วยนะครับผมแล้วก็เคยอยู่ในวงบอยแบนด์ด้วยเคยอยู่ในวงบอยแบนด์ด้วยใช่ครับถ้านับเฉพาะส่วนหัวครับของน้องบีเฉพาะส่วนหัวนะครับอยากจุ๊บคิสตรงส่วนไหนแก้มครับแก้มครับจิตใจสะอาดด้วยเหมือนน้ำปองครับเชิญครับถ้าน้องบีต้องทำเมนูให้กับน้องบีครับสักเมนูหนึ่งเมนูเมนูนั้นจะเป็นเมนูอะไรเมนูอะไรครับเค้กส้มฉุนสยามครับเพราะว่าเค้กตัวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของผมเพราะฉะนั้นผมก็อยากเป็นซิกเนเจอร์ของเขาครับโอ้ยนี่อ่ะคำถามอวยให้นะใช่ละแล้วกับแฟนคนที่แล้วที่เคยคบอะครับครับมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมาถึงเลิกล่ะครับด้วยเชฟครับผมคือเชฟอะเวลาทำงานครับเราจะไม่มีเวลาที่จะมาตอบครับผมแล้วก็ส่วนของผู้หญิงด้วยคือผู้หญิงเขาก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเขาก็ทำหน้าที่ของเขาซึ่งต่างคนต่างไม่มีเวลาซึ่งกันและกันทำให้สถานะคำว่าแฟนของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาซึ่งกันและกันเป็นบอยแบนด์หรือว่าเป็นกับบอยแบนด์หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เอาจริงบิ๊กมาเปิดใจคุยกันเมื่อกี้ตอบคำถามคิดมันดูตะกุกตะกักมันไม่ดูไม่พูดความจริงเราจริงเราคบบอยแบนด์หรือเปล่าผมเป็นคนตุกๆกักๆอยู่แล้วครับเป็นคนติดอ่านครับระหว่างสาวรุ่นลูกอย่างน้องบีกับสาวแก่รุ่นแม่อย่างพี่นุ้ยเลือกใครอย่างคุณบีเขาก็สวยในแบบของเขาอย่างแม่นุ้ยก็สวยในแบบของแม่นุ้ยครับซึ่งสวยในแบบของแม่นุ้ยใช่ครับถ้าถามว่าผมต้องเลือกใครผมก็เลือกคุณบีครับก็เพียงง่ายเชิญนะไม่วนมาเลยท่านต่อมาครับท่านต่อมาคนนี้แหละคุณก้าวครับก้าวมั่งหน้าตั้งสติดีนะน่าจะโดนหนักนะหายใจเข้าเยอะนะลึกๆเลยนะหายใจเข้านะและบทแสของคุณก้าวก็คือเมื่อไหร่จะมีหลานอยากรู้คำถามมาพร้อมแล้วเริ่มครับที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวแล้วจะมีได้ยังไงอ่ะในเมื่อว่าเราคบกับผู้ชายอยู่หรือเปล่าไม่ได้คบกับผู้ชายครับมีไม่ได้เพราะยังไม่มีแฟนเลยครับเออก้าวมีอะไรอยากจะวิจารณ์การเต้นของคุณบิ๊กไหมผมคิดแล้วครับครับว่าผมไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คุณไปสอนหนังสือเด็กครับผมรู้สึกว่าผมอะโชคดีได้ไปเรียนต่างประเทศพอมีโอกาสก็อยากจะแบ่งปันความรู้ที่สอนแล้วไม่ได้คิดตังค์เนี่ยก็หวังว่าจะได้ช่วยน้องๆเขาจริงๆเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยบางคนก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนโอเคเขาอาจจะได้เรียนที่โรงเรียนแต่หลักการสอนอาจจะไม่เหมือนกันโอเคเขาอาจจะไปดูบนอินเทอร์เน็ตได้แต่การมาเรียนรู้กับครูจริงๆเนี่ยก็ต่างกันครับโอ้ดีจังขอบคุณเขาเลยว่ะเชิญนะเมื่อไหร่จะมีหลานแสดงว่าแต่งงานมานานแล้วแล้วยังไม่มีหลานหรอคะไม่ใช่ครับเห็นคุณเก่งภาษาอังกฤษครับครับขอ3คำให้กับน้องบีหน่อยครับ considerate measured
com แปลครับ considerate เป็นคนที่ช่างคิดไม่ได้ยอมรับอะไรง่ายๆครับ measured คือการวางตัวที่ดีเหมาะกับสถานการณ์ครับ calm เป็นคนที่มีความนิ่งไม่ตื่นเต้นตามสถานการณ์จนเกินไปแต่ก็ตอบสนองได้อย่างตรงไปตรงมาตัดยากมากเลยแต่ละตัวเยอะฮะดูมีความรู้เลยมีความสุขุมเวลามีแฟนเรียกแทนตัวเองกับแฟนว่าอะไรครับส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษกันนะครับคือ I you I กับ you แล้วก็ babe babe เชิญครับหมดเวลายังอยากรู้อยู่เลยอ่ะเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันที่หนุ่มก้องคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายและน่าจะโสดด้วยเพราะสิ่งที่เขาตอบดูจริงมากพี่พยายามต้อนเขาไว้จนมุมนะแต่เขาฉลาดอ่ะใช่ถ้าไม่ฉลาดมากๆก็จริงใจมากๆมีแค่สองทางใช่คนเนี้ยด้วยบุคลิกด้วยความที่เราจะผู้หญิงเนาะเราจะชอบผู้ชายที่เราเข้าใจจริตเราอะเนาะแล้วเขาเป็นผู้ชายที่แบบชอบแต่งตัวด้วยเขาก็จะไม่เบื่อเขาก็จะไม่แบบมองบนใส่เราเวลาเราไปช้อปปิ้งใช่ป่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนแต่งตัวด้วยอะการที่ไปกับเราอย่างเงี้ยน่าจะสนุกมันน่าจะสนุกแต่ว่า3คนเนี้ยที่ตอบมานะพี่ว่าคนเนี้ยเห็นด้วยกับอ๋องว่าเขาตอบจริงที่สุดอ่ะต่อไปบิ๊กนะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขาจะมีเจ้าของไหมหรือว่าไม่มองหญิงหรือเปล่าแบบเนี้ยแล้วก็ไอ้ท่าตรงท่าเต้แบบนี้แต่พอเมื่อกี้ได้คุยเขาอ๋อเขาเคยเป็นบอยแบนด์มาก่อนในแบบนี้จะต้องเข้าใจว่าอ๋อเขาอาจจะมีปัญหาแบบนี้แต่ก็อาจจะดูแบบดูซ่าๆเซียวๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีผู้หญิงเยอะไหมแต่ถามว่าน่ารักไหมอ่ะเขาก็น่ารักพี่ว่าบิ๊กดูมั่นใจในตัวเองและพี่รู้สึกว่าเขาดู alert มากๆจนน่าเป็นห่วงว่าจะเข้ากับบีได้หรือเปล่าหรือบีจะรับความลนนี้ของเขาอ่ะได้ไหมคือเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาให้กับแฟนคนก่อนเพราะว่าเป็นทั้งบอยแบนด์แล้วเป็นทั้งเกิร์ลกรุ๊ปแต่ผมมาเห็นแดนเซอร์เขาคบกันเยอะมากแล้วก็สุดท้ายแล้วด้วยความที่ชนิดงานมันเหมือนกันน่ะเวลาจะไปซ้อมเวลาจะไปเต้นไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยมันแขนงเดียวกันเลยคิดว่ามันไม่น่าใช่ถ้าจะไม่มีเวลาให้กันทั้งที่ทำงานเหมือนกันมันควรต้องเข้าใจกันเลยอันนี้แอบไม่เชื่อเขานิดนึงครับครับก็เป็นไปได้มาไปกัน9ค่ะผมเชียร์คนนี้เพราะว่าเธอรักมั่นคงมากผมรับบีฟจากบีมาตั้งแต่ต้นว่าเขาชอบคนที่ทันสติข้างในมากที่สุดโดยที่เขาไม่สนใจภายนอกเลยถ้าจากฟังจากการตอบคำถามของทุกคนมาผมชอบการตอบคำถามของเขามากที่สุดแล้วดูเป็นคนที่ฝากอะไรไว้ด้วยได้ครับไม่ต้องกังวลแล้วก็หายห่วงได้ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับครั้งที่คุยกันล่าสุดเนี่ยรอบถามคำถามเนี่ยพี่กลับมีความรู้สึกว่าเขาว่ามีองค์อะไรบางอย่างอยู่ในตัวนิดนึงองคุยดูมีความแบบอยู่นิดนึงแต่เขาเป็นคนน่ารักนะน่ารักแต่น่ารักนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่มองหญิงจริงๆพี่ก็จะเลือกถ้าพี่ต้องเลือกคนไม่มองหญิงสักคนหนึ่งพี่ก็จะเลือกคนคาแรคเตอร์นี้นะคือฉลาดแล้วก็ดูแบบดูแลเราได้แน่ๆใจดีแล้วดูสุขุมแต่จริงก็ยังมีแอบกังวลอยู่นิดนึงตอนช่วงตอบคำถามนะครับที่มีแฮชแท็กออกมาแล้วเขาบอกว่าแฮชแท็กต้องเป็นความจริงเท่านั้นเขาเขียนไว้ว่าเมื่อไหร่จะมีหลานก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีแฟนแล้วแล้วที่บ้านถามว่าเมื่อไหร่จะมีเหมือนกันนะเธอตอนที่ฉันยังไม่ได้เปิดขนาดเนี้ย ฉันไปบ้านญาติอ่ะญาติก็ถามเมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่เขาอุ้ม ใช่ เขาไม่ได้ถามว่ามีเมียนะเขาเลยป่ะเขาถามว่ามีหลานเลยพี่ก็เคยโดนคำถามพวกนี้ดังนั้นพี่ก็รู้สึกว่าพี่เชื่อในเซนส์ของพี่ว่าเขามีความแบบโอเคเรียบร้อยฮะขอบคุณนะครับเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณบีครับได้ปรึกษากูรู้แล้วรู้สึกยังไงครับเหมือนเอื้องๆนะลูกนะมันเหมือนเป็นความคิดที่มันวนนะคะตอนเนี้ยเราคิดได้เราคิดได้ละพอมาเจอก็จริงว่ะแต่อยากให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะเพราะว่าสัญชาตญาณคุณค่อนข้างแม่นยำมาตลอดสองรอบที่ผ่านมานะฮะแต่อยากจะพูดคุยกับคุณก่อนสักนิดนึงอยากรู้จักคุณมากขึ้นนะฮะคุณเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่ประสบความสำเร็จในความรักใช่ไหมฮะคือยังไงฮะตอนเกิดได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็แยกทางกันเลยแล้วคุณอยู่กับใครครับอยู่กับคุณแม่ค่ะอยู่กับคุณแม่ใช่กับเด็กที่เติบโตขึ้นมาด้วยความเห็นว่าความรักของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จมันส่งผลต่อคุณมากน้อยแค่ไหนฮะถ้าในตอนนี้นะคะไม่เลยไม่เลยใช่ไม่เคยกลัวไม่เคยเพราะว่าในตอนเด็กๆอะค่ะเราอาจจะมีความรู้สึกที่ความสัมพันธ์เป็นที่ของคุณพ่อกับคุณแม่เป็นแบบเนี้ยอาจจะส่งผลในชีวิตเราแต่พอโตมาแล้วมันได้เรียนรู้อะค่ะ
มันกลับไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทางคุณพ่อแม่ครอบครัวเราเป็นเหมือนกับเราใช่เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เรารักใครสักคนนะคะเราก็ทำให้ดีที่สุดแค่คำว่าทำให้ดีที่สุดเลยผลมันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรคุณทุ่มเทความรักแค่ไหนครับที่สุดที่สุดคือเราก็ให้เต็มร้อยเราก็ให้เต็มร้อยแล้วเราก็ทำในฝั่งของเราอะให้ดีที่สุดถ้าวันนึงเราทำเพื่อใครสักคนอะเต็มที่ละพอเขาเป็นคนที่เราเลือกแล้วว่าจะให้มาอยู่กับเราเคียงข้างเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราแค่ยอมรับแล้วเราก็ว่าเราทำที่ดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาคุณเองก็พบกับความรักมาบ้างก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันใช่แต่ก็ยังคงทุ่มเทมาตลอดใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วผมก็ชื่นชอบในมุมมองความรักของคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยกลัวที่จะต้องทุ่มเทให้กับใครสักคนหรือทุ่มเทให้กับอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมีคุณค่าฉะนั้นผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะเจอความรักดีๆอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีเจอมันในวันนี้ซะเลยจะดีกว่านะฮะหวังว่าคุณจะโชคดีพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ3หนุ่มมาได้เลยครับเริ่มต้นจากนับป๋องครับเชียร์ใครครับผมขออนุญาตเลือกน้องก้องครับเชียร์คุณก้องครับน้องเชียร์ใครครับคะแนนคนเคยชอบเนี่ยมันลดลงไปครับมันมีความสงสัยเคลือบแคลงอะไรบางอย่างเข้ามาครับตอนนี้ก็เลยขอเลือกก้องครับเชียร์คุณก้องครับนุ้ยเชียร์ใครครับนุ้ยเนี่ยที่เลือกน้องคนนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนุ้ยชอบคำถามที่เขาพูดถึงแม่เขาแล้วเขาเหมือนลื้นขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขามีแค่แม่กับพี่สาวของเขานุ้ยก็เลยอ๋อว่าอ๋อทำไมเขาถึงเป็นบุคลิกแบบนี้เพราะในบ้านเขามีแต่ผู้หญิงแล้วเอาจริงๆคนนี้ก็เสี่ยงที่จะเจ้าชู้นะแต่ด้วยความถ้าเขาเป็นคนที่รักแม่เขาอะอย่างน้อยๆเขาจะไม่ทำให้เพศแม่เขาอะเสียใจเชียร์ก้องค่ะเชียร์คุณก้องครับคริสครับเชียร์ใครครับมีตั้งแต่แรกในใจอยู่แล้วแล้วพอเข้าช่วงตอบคำถามเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราดันประทับใจไงใช่เพราะว่ามันตรงกับว่าเรากำลังหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ไม่เล็ดอะไรแบบนั้นก็เลยผมขอเชียร์คุณก้าวแต่ได้โปรดโสดเถอะเชียร์คุณก้าวครับรู้สองก้าวเลยเอาล่ะผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านนะผมจะถามคำถามสำคัญกับคุณนะฮะว่าคุณเชียร์ใครกับสาวสองเราถ้าพร้อมแล้วโหวตมาครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโหสูงสุดอยู่ที่คุณก้องครับ 49% นะฮะรองลงมาคุณก้าว 27% และคุณบิ๊กอีก 24% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้พวกคุณทีละคนได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณก้องเชิญครับตอนแรกผมอาจมองว่าคุณบีเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักแบบเบาบางแต่เท่าที่ฟังมาแล้วก็คือเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็แข็งแกร่งมากครับเรื่องครอบครัวเนี่ยผมอยากยืนยันเรื่องนี้เลยถ้าเราได้มีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเราจะไม่ทะเลาะกันเลยเรื่องครอบครัวจะไม่มีการมานั่งเถียงกันเรื่องครอบครัวทำไมไปที่นี่ต้องพาคุณแม่ไปด้วยอุ๊ยไปเจอไม่ได้นะขออยู่กับคุณแม่จะไม่มีการทะเลาะกันเรื่องนี้ผมจะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายผมหวังว่าเราจะได้มีวันนั้นกันนะครับก็อยากจะบอกคุณบีไว้นะครับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดในรายการผมอาจจะดูอเลิร์ตบ้างแต่ผมก็อยากจะบอกคุณบีว่าในอีกมุมมองหนึ่งผมก็เป็นคนที่จริงจังเวลาที่ผมคุยกับใครผมก็จะคุยแค่กับเขาคนนั้นคนเดียวและบางครั้งคุณบีอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อผมก็พร้อมที่จะเป็นพลังบวกอเลิร์ตให้คุณบีได้เสมอครับ
ผมจำได้ว่าคุณบีพูดว่าคุณบีชอบผู้ชายที่มีทัศนคติที่ดีและคิดบวกตัวผมเองเนี่ยผมพยายามใช้ชีวิตโดยการที่มองปัญหาเป็นโอกาสให้ได้ลองคิดทางแก้มองอย่างนี้ปุ๊บถามว่ามันจะช่วยอะไรผมมองว่ามันช่วยให้เราคิดบวกครับทุกอย่างที่เป็นปัญหาเราพยายามแก้ไม่ได้ก็ปล่อยแก้ได้ก็ถือว่าเราเข้มแข็งมากขึ้นผมเห็นด้วยแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่ใช้ชีวิตมีทัศนคติคล้ายๆกับคุณบีก็คือมองไปข้างหน้ามองบวกก็อยากจะลองใช้เวลารู้จักคุณบีมากขึ้นอยากจะได้มีโอกาสลองแก้ปัญหาไปด้วยกันหลายๆอย่างแล้วก็เข้าใจมุมมองของคุณบีมากขึ้นครับเอาละครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณบีครับด้านหน้าของคุณนะครับมีชายหนุ่มอยู่3ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวครับตัดสินใจดีๆนะฮะมองตาพวกเขาทีละคนถามหัวใจตัวเองให้เยอะใครกันที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาหวังว่าคุณจะโชคดีได้พบกับความรักในวันนี้นะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณบีจะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณบีจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณก้องคุณบิ๊กหรือคุณก้าวและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับไม่ต้องรีบเธอคนนั้นโสดบอกเลยสื่อสารกับเขาลองดูทุกวันที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่บอกใจตัวเองกลางทุกครั้งเสียเวลาเสียใจขอแล้วไม่มีแต่เราจะให้ทุกอย่างในชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้าลองดูไม่หยุดนิ่งเดินหน้าไปให้ยอมรับความจริงฝันตกดีไหมหรือว่าจะโดนทิ้งเดือดร้อนข้างจะไม่มีใครที่รักจริงลองดูตาต้องตาเฝ้ารอเป็นปีก็ยังไม่มีสักคนหรือว่ามันเป็นที่โชคชะตาไงต้องทนต้องไปมองคนเดียวที่เหงาต้องเปลี่ยวอย่างนี้แล้วแต่โชคแล้วแต่โชคได้โปรดส่งเสียงมาแล้วแต่โชคเลยโอ้ยลุ้นนะลุ้นนะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราบีเอาที่ใจปรารถนาเอาที่ใจปรารถนาร่วมแมตช์จริงจริงร่วมแมตช์กับเราอ่ะใจเย็นตัดสินใจเลือกไปเรียบร้อยนะมั่นใจในการเลือกนะมั่นใจในการเลือกครั้งนี้นะเอาขอเชิญประจำที่เลยครับเอาละในเมื่อสาวโสดของเราได้ทำการเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาฟังผลการตัดสินใจในครั้งนี้กันดีกว่าครับหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเต้นแล้วรู้สึกไงบ้างลูกได้เลือกแล้วรู้สึกโล่งค่ะแล้วก็รอยอมรับผลกันตัดสินใจก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะสถานะไรก็จะไม่เสียใจที่ตัดใจเลือกผู้ชายคนนี้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะฮะเอาละในเมื่อเลือกแล้วเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละท่านเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณบิ๊กครับมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเคมีไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เคมียังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ใช่ค่ะคุณคิดว่าเขาสถานะไหนครับคิดว่าเขามีเจ้าของคิดว่ามีเจ้าของนะฮะชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณบิ๊กด้วยการชูป้ายขึ้นมาครับเออมันก็ต้องมีเจ้าของแหละคิดมีเจ้าของไปก่อนไปทางเดียวกันพวกเราเออมันต้องมีเจ้าของเพราะเราไม่ได้เลือกเขาไงหน้าตอนนี้ทุกคนคิดว่ามีเจ้าของนะฮะถ้าจะให้ดีออกมามีเจ้าของจะดีมากเพราะเรายังไม่อยากเจอหนุ่มโสดตอนนี้ขอให้คุณโชคดีนะครับค่ะและนี่คือท่าแท้ของคุณบีครับรับอะไรไหมครับมีอาหารนะมีน้ำนะมีเสื้อผ้า
านนะครับมีใครขาดแคลนอะไรไหมครับผมหนูใช่ไหมสวัสดีครับขาดแคลนเสื้อผ้าขาดแคลนเสื้อผ้าแต่มันก็ล้นจริงๆนะมันเป็นคนที่แบบจะได้ไหมเลยได้เอาไปเลยขออีกตัวได้ไหมครับอีกตัวนึงเหรอเอาโอเค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 เนาะเอาไปครับขออีกตัวได้ไหมครับอะไรนะจ๊ะเอาไปทั้งชุดเลยอ่ะมีความสุขนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยไหมหิวหิวหิวอ่ะสองกินให้อิ่มๆนะค่อยๆกินนะครับค่อยๆกินนะค่อยๆกินนะครับอีกกล่องเหรออ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขออีกกล่องนะไว้กลับมาใหม่ก็ได้โอเคโอเคโอเคมันมีความใช่เนาะอุ้ยเอาแล้วมีแฟนเขาเปล่ามีแฟนเขาเปล่าไม่ใช่แดนเซอร์นั่นไงทำไมอะคุณได้ได้เลยยิ้มให้แกกันสร้างความผูกพันอันเนี้ยของคนนู้นอุ้ยเอาแล้วยันไงอ่ะไม่โสดนะไม่โสดไม่โสดโสดไม่โสดยังไงอ่ะไม่โสดไม่โสดเฮ้ยเรียบร้อยเลยฮะหลังกดตัวไปแล้วคุณบิ๊กเป็นนุ่มโสดโสดมานานหรือยังเมื่อคืนเพิ่งจริงๆเพิ่งเลิกครับผมประมาณสัก5เดือนโอ้สดป้ายแดงเลยนะใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกสาวสวยของเราไหมครับก็ขอให้โชคดีนะครับหวังว่าออกจากรายการเราไปจะได้เจอความรักดีอยากมีความรักดีไหมฮะอยากมีครับอยากมีนะสมมติมีสาวๆที่ชอบเราอยู่มีอะไรจะบอกเขาไหมครับครับผมก็ใครๆที่ชอบผมนะครับก็สามารถ direct มาหาผมได้คุยกันก่อนคือชอบไม่ชอบเราคุยกันก่อนเราปรับกันได้แล้วคุยกันได้ครับเพราะทุกอย่างคือเราจะใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินครับใครสนใจเชฟหนุ่มหล่อคนนี้นะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมไกโซนะฮะเปิดวาร์ปดูโซนไปเลยหนุ่มโสดปรากฏตัวมาแล้ว1คนนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดอยู่กี่คนกันนะฮะคนนึงอีกคนนึงมาที่ชายหนุ่มอีก1คนที่คุณไม่เลือกเขากูรู3ท่านก็ไม่เลือกมีคริสพีรวัตรที่เลือกผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้โหเชียร์แล้วเชียร์เลยนะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณก้าวฮะผมเห็นคุณมายืนอยู่ตรงเขานานเหมือนกันนะสายตาเขาเหมือนมองว่าเขาไม่ได้มาเพื่อมาหาความรักคือสายตาเขาเหมือนบอกว่าเขามาขโมยดินเนอร์เราเหมือนชายแล้วก็เหมือนแบบตอนที่ให้เขาพูดอะค่ะเขาจะพูดที่เป็นทัศนคติซะส่วนมากกลางใช่แล้วก็ท้ายๆแค่ 10% ถึงพูดเรื่องความสัมพันธ์ถามก่อนตอนแรกเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นสเปคคุณไหมใช่ค่ะเป็นเลยใช่แต่ว่าอยู่ดีๆก็กลัวเขาคิดว่าเหมือนจับอะไรบางอย่างใช่ค่ะอ่ะคิดว่าเขาสถานะไหนชุบไปขึ้นมาคิดว่าไม่มองหญิงไปเลยเหรอใช่คุณเห็นบางมุมนะในตัววิจัยคนนี้เหรอโอ้กูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความเห็นของคุณต่อคุณก้าวด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะเฮ้ไม่มองยิงครับโสดได้ลูกโสดได้กลัวเจ้าของเหมือนกันนะเอาจริงคือปักใจปักใจยังฝังใจวิจัยคนนี้อยู่นะลูกชายเนี่ยเป็นคนรักใครแล้วรักจริงใช่เลือกแล้วก็คือเลือกเลยโอ้ถ้ามีหนุ่มโสดหลุดออกมาอีกคนแล้วก็โอกาสเจอหนุ่มโสดสาวโสดเราจะรีบปรีลงไปทันทีเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณก้าวครับอุ้ยมีเสื้อกันหนาวโอ้ยหนาวหนาวดับหนาวเธอเรื่องไงเรื่องความรักอกหักคืออะไรก็ไม่รู้เพราะไม่เคยโอ้ยหนาวหนาวโอ้ยอบอุ่นอบอุ่นน่ารักอ่ะรู้จักกันเหรอ
เสื้อหาเสื้อเนี่ยดูดิหนาวเลยหนาวเลยหนาวเลยหรือชื่อวะเป็นคนหน้าเอ็นไรนะตลกเลยนะหนาวหนาวโอ้ยหนาวโสดแน่เลยไม่ใช่หรอกหลอกหลอกอันนี้หลอกอันนี้หลอกหลอกแฟนเขาหรอที่มาหลอกจริงหรอกเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไปเฮ้ยก็ตัวมาอีกคนหนึ่งแล้วคุณก้าวเป็นนุ่มสุดคุณก้าวโสดมานานหรือยังครับเนี่ยโสดมา3เดือนแล้วครับเพิ่งโสดมา3เดือนเองเหรอใช่ครับคือด้วยตัวบุคลิกของคุณเนี่ยเป็นทั้งเรียกว่าเป็นเหมือนเจ้าของบริษัทด้วยครับแล้วก็ต้องสุขุมหน่อยถูกไหมเป็นครูก็อีกบทบาทนึงเวลาเป็นแฟนคุณจะเป็นยังไงฮะเป็นคนยังไงฮะจริงๆผมจะกลับกันเลยนะครับผมจะทำตัวเหมือนเป็นเด็กเวลาผมรู้สึกปลอดภัยกับใครรู้สึกว่าผมอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกเขาดูแลเราได้แล้วก็เราไว้ใจเขาได้เนี่ยก็จะทำตัวเหมือนเด็กเลยครับขี้อ้อนต่างกับตอนทำงานเลยครับเพราะทำงานปกติเนี่ยคนจะกลัวผมผมน่าดุใช่ใช่ใช่กับสาวโสดของเราเป็นไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้ลองคุยดูถูกใจเราไหมถูกใจครับถูกใจนะจริงๆแล้วผมประทับใจเรื่องทัศนคติมากเพราะผมเองก็ถ้าถามเกี่ยวกับสเปคผมก็เหมือนกับของคุณบีเลยจะมองคนที่ทัศนคติก่อนครับเอาสมมติมีคนดูรายการนี้แล้วชื่นชอบคุณอยู่มีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมฮะก็แน่ๆทักมานะครับเรียบร้อยมีคนทักแน่ๆขอแสดงความยินดีกับผู้ชมทางบ้านด้วยฮะหนุ่มโซนรุ่นอีกคนแล้วเปิดวาร์ปใน Facebook รู้ไหมใครโซนไปเลยยากมากฉันว่ากล้องยังไงก็โสดโสด3คนยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่ที่จะมีโสด3คนได้เพราะว่า1สถานะมีได้สูงสุด3คนและตอนนี้ชายหนุ่มที่คุณเลือกนะฮะปลดล็อกทุกอย่างเขาสามารถที่จะเป็นสถานะไหนก็ได้แต่ถามนิดนึงทำไมคุณถึงเลือกผู้ชายคนนี้จริงๆในใจค่ะตอนแรกเหมือนชอบอยู่2คนที่จะแบบสูสีกันครับก็คือคุณก้าวใช่ค่ะกับคุณก้องคุณก้องใช่แต่ด้วยความพยายา มหรือการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันคุณก้องจะเยอะกว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้พยายามมากกว่าที่อยากจะไปต่อกับเราใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าต่อให้เขาจะออกมาในสถานะไหนเราก็ชอบที่เขาเป็นเขาคิดว่าวันนี้เราจะโดนหลอกไหมลูกเสียมากคิด เริ่มคิดละเริ่มคิดละแต่ไม่เป็นไรเราต้องไม่เป็นไรทำใจไว้ก่อนเราต้องแบบว่าเราสร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้ได้ก่อนนะชูป้ายขึ้นมาครับยากอ่ะแน่นอนยากดูทั้งสี่ท่านครับยืนยันความเชื่อคุณต่อคุณก้องด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะวันนี้เท่านั้นมันต้องโสดเท่านั้นเด้ไอ้สามโสดอ่ะเปอร์เซ็นต์มันลิบหลีมากมันจะเกิดวันนี้อ้าวใช่เพราะว่าสามโสดเราพรีเมียมมากใช่มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณก้องก็คือเออสดสูงมากเหมือนกันจาก 2% นะรองลงมามีเจ้าของ 18% และไม่มองหญิงอีก 10% เท่านั้นนะฮะหวังว่าวันนี้ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในรายการของเรานะฮะหวังว่าวันนี้จะเป็นเทปที่มีหนุ่มโสด3คนมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือท่าแท้ของคุณก้องครับพ่อบอกแกแล้วไง
ความรักครั้งนี้ของแกรักไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยผู้หญิงคนนี้รักไม่ได้ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเธอใครอยากจะรักกันและมันจะมีดีมีงามในสายตาใครก็ไม่เห็นเป็นไรพี่ไอ้มาไอ้ไม่เดินทางเดินหัวใจมันอยู่ที่ไหนใครกันที่รู้จักรักก็คือรักไม่ได้ทำร้ายใครที่แค่ทำตามหัวใจแค่ปล่อยใจให้ใจได้เลือกเจ้าของของมันคนที่เขารักกันแล้วฉันนั้นก็รักเขากฎและเกณฑ์ทางเดินของใจประกอบละครผู้ชายหรอใช่เป็นของเราให้มีแค่เราขีดทางของเราได้ไหมอย่าเลยอย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งที่มันไม่เคยต่างกันก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันรักใครใครอย่าทำให้ความรักต้องมีเงื่อนไขแค่ให้รักเป็นเพียงแค่รักได้ไหมเหตุผลอะไรแค่ไหนช่วยทิ้งมันไปได้ไหมแค่เพียงมองว่าเรารักกันเพียงเท่านั้นมาจากหัวใจรักกันด้วยจิตใจด้วยใจจริงแท้ที่มีเจอรวยจนร้ายดีไม่มีรักใครที่ต่างกันแค่เพียงลองมองกันด้วยใจอาจจะเข้าใจกันดีในสักวันว่าความรักมันงดงามของมันไม่ว่าเกิดกับใครอย่าเลยอย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งที่มันไม่เคยต่างกันก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันหรือรักใครใครอย่าทำให้ความรักต้องมีเงื่อนไขแค่รักเป็นเพียงแค่รักได้ไหมเหตุผลอะไรแค่ไหนช่วยทิ้งไปได้ไหมแค่เพียงมองว่ารู้รักกันเพียงเท่านั้นพอเฮ้ยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วพ่อดูลูกทำไมลูกยังสู้เนี่ยบอกว่ารักไม่ได้ไงรักไม่ได้ไปไก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันหรือรักใครใครอย่าทำให้ความรักต้องมีเงื่อนไขให้รักเพียงแค่รักได้ไหมเฮ้ย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 เอาแขกรับเชิญพิเศษของเราก่อนมีไอซ์รันยูโอ้ขอบคุณน้องไอซ์มากนะมาเซอร์ไพรส์ในโชว์ของเราในวันนี้ยินดีมากครับแน่นอนกระแสละครเรื่องคุณชายนี่มาแรงมากและที่แรงไม่แพ้กันก็คือเพลงจากละครเรื่องนี้ซึ่งขับร้องโดยน้องไอซ์นั่นเอง
พี่ไอ้ครับฝากเพลงสักนิดนึงฮะฝากเพลงนี้ครับคือจริงๆตอนนี้ละครคุณชายเพิ่งจะจบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าข้อความของเพลงนี้คือไม่อยากให้จบไปพร้อมละครครับ อยากให้เป็นเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับทุกคนทุกความรักที่ถูกมองว่าไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์เป็นความรักต้องห้ามแบบนี้เสมอไปส่งกำลังใจให้กันนะครับขอให้ทุกความรักเป็นความรักที่ไม่แตกต่างกันครับคุณไอซ์แลนด์ยูและแน่นอนนะปรากฏอยู่ตรงนี้สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะฮะค่ำคืนนี้สาโซนเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของมีแฟนแล้วนะมีแล้วครับคบกับแฟนมานานหรือยังครับประมาณ3ปีครึ่งครับ3ปีโอ้แฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อน้ำทิพย์ครับน้ำทิพย์น่ารักด้วยแล้ววันนี้คุณน้ำทิพย์อยู่ที่นี่กับเราด้วยครับเสียงปรบมือกับคุณน้ำทิพย์ฮะคบกันมา3ปีแล้วใช่ไหนบอกซิอะไรทําให้เราตกหลุมรักพี่ชายคนนี้ฮะคือตอนแรกหนูไม่คิดว่าเขาจะอายุประมาณแบบ20กว่าตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นเด็กฝึกงานอายุห่างกันเท่าไหร่8ปีครับ8ปีแล้วทำไมเราถึงแบบปิ๊งผู้ชายคนนี้ได้เขามีความแบบเสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีมากเอางี้พี่ให้500ขอให้น้องพี่ได้ไหมเดี๋ยวจะซื้อแล้วตอนแฟนทุกคนบ้านขายของชำเนี่ยซื้อไม่ว่าซื้อ500เดี๋ยวทุกคนซื้อได้น้อยเชียวซื้อจะน้อยเหรอไม่เราพอยืนคู่กันน่ะกล้องคือแบบกลายเป็นผู้ชายเป็นแมนหล่อๆแสนดีกับผู้หญิงคนนี้อะไรทำให้คุณตกหลุมรักเธอครับตอนแรกคิดครับ8ปีมันค่อนข้างห่างครับแต่ว่าพอคุยไปเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่พอแล้วก็คุยกันมาเรื่อยมาชอบเห็นบอกว่าความสัมพันธ์คนทั้งคู่คือเป็นคนที่ติดสกินชิปทั้งคู่เลยครับผมแบบไหนฮะทำให้ดูได้ไหมฮะก็จะติดกันแบบชอบเดินแล้วก็เดินอยู่ในบ้านเดียวกันก็ชอบเดินมันโดนกันน่ารักชอบกอดกันไหมชอบกอดกันไหมชอบจับมือไหมจับมือครับพอแล้วสงสารสาวโสดพี่เหอะวันนี้นะฮะทำได้สำเร็จแล้วได้ดินเนอร์กลับไปแต่มีผู้หญิงคนนึงต้องกลับบ้านคนเดียวเห็นบอกตอนแรกคือพอเขาเลือกเสร็จแล้วไปหน่อยข้างหลังนะฮะต้องให้ทีมงานปลอบเลยมีอะไรอยากจะบอกกับสาวโสดของเราไหมฮะก็จริงๆเมื่อกี้ที่ร้องไห้นะครับคือผมเห็นรูปแล้วผมก็แบบมองหน้าแล้วผมแบบผมรู้สึกไม่ดีอะที่มาหลอกแต่มันก็คือแบบเกมรายการที่เขาร้องไห้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาเกี่ยวว่าเขารู้สึกผิดว่าเขาต้องมาหลอกผู้หญิงคนนี้ใช่ยิ่งมองยิ่งรู้สึกผิดแต่ว่าเท่าที่ฟังมาอันนั้นคือมีช่วงที่ผมพูดความจริงอยู่คือผมรู้เลยว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งและสตรองมากก็อนาคตก็ขอให้เจอคู่ที่มั่นคงแล้วก็คิดบวกคู่ไปกับเราเร็วๆนะครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือกับคุณก้องคุณน้ำดีทำไมเธอก็เหมือนกันล่ะเอาไม่เป็นไรแล้วครับการมาเล่นเกมของเรานะถึงแม้ไม่ได้ความรักดีๆกลับไปก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์นะผิดหวังความรักในเกมของเราขอให้ออกไปเจอความรักดีๆในเร็ววันนะครับเป็นกำลังใจกับสาวโสดนะฮะขอเสียงปรบมือกับเธอด้วยนะครับและแน่นอนนะในเมื่อกูรูไม่สามารถทำให้สาวโสดของเราได้พบกับหนุ่มโสดนะฮะวันนี้พวกเขาจะต้องโดนลงโทษนะฮะอุปกรณ์ทำโทษเชิญครับในฐานะที่คริสเนี่ยชูป้ายได้ถูกคนอยู่คนเดียววันนี้ให้คริสลงโทษทั้งสามคนเชิญครับอ่ะไปทีละคนทีละคนไม่เอาหน้าแล้วกันนะครับแม่เอาตรงนี้คิดแต่ถ้าคิดคิดไม่น่าคิดคิดระวังดีๆนะระวังดีๆนะเอาเอาอะไรเอาอะไรโอ้โหเป็นลูกดาวเป็นดาวดวงนั้นเดอะสตาร์จำได้ไหมว่าเขาพูดอะไรกับเราไว้ตอนที่เราแบบเลือกไม่ตรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราศรัทธาเขามาตลอดบัตรซบของนี่มันไม่รู้เรื่องเลยด่าน้องได้ไงอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะมันไม่ใช่ไปด่าน้องอย่างนั้นหรอกน้องเป็นคนน่ารักน้องเป็นคนดีใครจะกล้าไปว่ามันบ้าเลยสงสัยมันจะเป็นไอ้ป๋อง2คือคริสเนี่ยได้ทำการลงโทษทุกคนเป็นที่ร้อยแล้วแต่คริสเองก็มีความผิดเหมือนกันเพราะไม่สามารถโน้มน้าวใจให้สาวสวยของเราเชื่อตัวเองได้ฉะนั้นพี่ทั้ง3คนครับเชิญลงโทษคริสครับเอาไอเดียรักมากนายยิ้มของฉันแหละฉัน
ลอยจูน่าดีใจนิดเดียวนี่นี่มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับดูรายการรู้ไหมใครโสดย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยได้โปรดมารักฉันทีถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งยิ้มมาหน่อยฉันยังคอยฉันยังคอยฉันยังคอย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 เธอมารักยังยืนอยู่ตรงนี้โดดเดี่ยวเดียวดายรักจุดหมายใกล้ตายให้ทุกทีความเหงาไม่เข้าใครออกใครแต่ทำไมมันเข้าผมแล้วไม่ออกไปสักทีหน้าตาก็ไม่ได้แย่กว่ามาตรฐานเอาไว้อยู่ว่าครบถ้วนก็ไม่ได้พิการแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนาน